แม่ครับวันนี้ผมรับนักเรียนมาฝึกสอนสเก็ตบอร์ดเพิ่มอีกหลายคนเลยอีกไม่นานผมก็คงจะเก็บเงินครบแล้วก็จะพาแม่ไปรักษาผ่าตัดหัวเข่านะครับนี่ครับจ้าลูกดีจังเลยแม่ดีใจนะลูกเนี่ยถ้าพ่อของลูกอยู่นะก็ต้องภูมิใจในตัวลูกมากๆแน่เลยลูกเป็นครูที่ดีนักเรียนเขาคงไปบอกต่อๆกันก็เลยมีคนมาสมัครเพิ่มทุกอาทิตย์เลยนะลูกเดี๋ยวผมไปซักผ้าก่อนนะครับหยุดนะคนถูกจับแล้วอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมยังมีแม่แก่ๆที่ต้องเลี้ยงดูอยู่คุณตำรวจอยากได้อะไรก็เอาไปเลยนะครับตำรวจปลอมปืนก็ปลอมคุณใจเย็นก่อนนะฉันไม่ได้จะมาขอของคุณจากคุณฉันแค่จะมาฝึกวิชาโจรจากคุณอะของคุณอะเดี๋ยวผมจะเอาคืนให้แล้วคุณก็กลับไปเถอะนะๆๆฉันขอร้องล่ะช่วยสอนพี่ชายฉันหน่อยฉันก็มีคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงต้องการใช้เงินไปรักษาเหมือนกันน่ะนะๆๆนะฉันสัญญาถ้าฉันได้เงินครบเมื่อไหร่อ่ะฉันจะเลิกทันทีชัวร์นะดูจากท่าทางของเธอเนี่ยเธอยังอ่อนหัดอยู่นะเอาเป็นว่าเธอเริ่มฝึกขั้นอนุบาลก่อนก็แล้วกันนี่ซักผ้าให้หมดนี่แค่จะเป็นโจรทำไมต้องฝึกซักผ้าด้วยวะบ่นอะไรในใจอ่ะครูได้ยินนะไม่มีค่ะจะไปซักเดี๋ยวนี้ละค่ะคนอะไรวะบ่นในใจยังได้ยินซักผ้าเสร็จแล้วค่ะคุณครูทำได้ดีมากตอนนี้เธอผ่านด่านทดสอบขั้นอนุบาลแล้วเห็นสเก็ตบอร์ดนั่นไหมเดี๋ยวเธอไปเปลี่ยนชุดแล้วตามฉันมาอะไรวะมีเปลี่ยนชุดด้วยมีขึ้นป.1ด้วยแม่ครับนี่สิทธิ์เอกของผมชื่อว่าน้องแต้มครับเธอสมัครใจที่จะมาช่วยดูแลแม่ครับอะไรวะใช่ค่ะสวัสดีนะคะแม่สวัสดีจ้ะขอบใจหนูมากนะที่จริงแล้วแม่ก็ไม่อยากรบกวนใครหรอกอะไรที่แม่พอทำเองได้แม่ก็จะพยายามช่วยตัวเองจ้ะไม่รบกวนเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำก่อนนะแม่ใช่จ้ะหนูทำแบบเนี้ยเสียดายของนะค่อยๆลอกมันจ้ะส
ื้อรีเสร็จแล้วค่ะแม่ขอบใจมากนะลูกมานั่งใกล้ๆแม่ก็ได้ลูกแม่น่ะสงสารยอดมันมากตอนที่ยอดมันเรียนจบใหม่ๆมันไปสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่ออเมริกาแต่ว่าโชคร้ายของเราพ่อของยอดเสียไปตอนนั้นพอดีไม่อย่างนั้นครอบครัวของเราก็ไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้หรอกจำมันแล้วเนาะว่าแต่ว่าแม่ไม่เคยเห็นยอดมันพาผู้หญิงคนไหนมาหาแม่เลยนะเพิ่งจะมีหนูนี่แหละเป็นคนแรกค่ะแล้วนี่ครูยอดไปไหนหรอคะแม่แม่ได้ยินยอดมันบอกว่ามันจะไปสอนนักเรียนที่มาสมัครใหม่แถวนิมมานอะไรเนี่ยตายแล้วคุณถูกจับแล้วโจรสเก็ตบอร์ดเฮ้ยปล่อยเลยมอบตัวซะคุณไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยไปไปโรงพักกับผมคุณตำรวจครับอย่าทำอะไรแม่ผมเลยนะครับแม่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำคนเดียวแล้วผมก็รับโทษตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณอ่ะเป็นตัวการที่ทำให้ผมอ่ะโดนจับยังไม่รู้จักสำนึกผิดอีกรู้ไหมตอนที่แกติดคุกอยู่น่ะแม่ก็ได้ท่านสารวัตรแป้นนี่แหละคอยดูแลแล้วก็พาแม่ไปรักษาผ่าตัดขาที่โรงพยาบาลของรัฐจนแม่หายเป็นปกติกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอยู่ไงไงเนี่ยแกเห็นไหมยังไม่รู้จักขอบคุณท่านอีกขอบใจนะนี่คือโรงเรียนสอนสเก็ตบอร์ดของเพื่อนฉันฉันฝากนายให้แล้วนายไปเป็นครูสอนที่นั่นนะขอบใจเธอมากนะที่ช่วยเหลือพวกเราแม่ลูกมาตลอดเลยเห็นไหมนี่อะไรอ่ะฉันจะคอยจับตาดูนายอยู่